เกมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับลูกเกมของทีมเราวันนี้เล่นเป็นยังไงครึ่งแรกเราไม่มีสกอร์มันค่อนข้างอึดอัดอะครับแต่พอมาครึ่งหลังเรามีสกอร์มีลูกแรกที่เร็วแล้วลูก2ลูก3ก็ตามมาก็โอเคครับเกมเริ่มเปิดจบในครึ่งแรกด้วย 0-0 เราเข้าห้องไปเราพูดคุยอะไรกันบ้างครับพี่แมนบอกเลยพี่แมนก็ปรับเทคนิคนิดหน่อยครับคือแก้จุดที่เราขาดเพิ่มเติมมาให้น้องๆกระตุ้นมากกว่าเดิมครับครึ่งหลังคิดว่าทีมเราทำได้ยอดเยี่ยมมากขนาดไหนยอดเยี่ยมเลยครับพวกเรากลับมาสู้ลงมาสู้เต็มร้อยจนได้3ประตูครับเอาพูดถึงประตูของตัวเองได้นัดที่ผ่านมายิงเข้าไปแล้วแต่โดนล้ำหน้าไปครับนี้มาเบิ้ล2ประตูเลยครับดีใจครับวันนี้ที่ทำได้2ประตูครับรู้สึกโอเคครับแมตช์หน้าก็จะทำให้ได้เพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของการเล่นเราวันนี้ทั้งเกมพอใจมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับในเรื่องการเล่นครับนัดหน้ากับโคราชที่เราต้องเจอเป็นเกมใหญ่ด้วยเกมหน้าครับเราก็ต้องไปปรับเปลี่ยนแทคติกนะครับเราก็สู้อยู่แล้วครับในบ้านเราครับต้อง3แต้มครับขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับที่เข้ามาเชียร์กันเยอะเลยครับวันนี้อย่าลืมนะครับแมตช์หน้าในบ้านเราครับเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับ